ทีนี้ย้อนกลับไปเนาะเราพูดถึงนักเรียนใหม่ๆทุกคนนะครับที่ถ้าเราเป็นนักเรียนใหม่นะวิธีที่เราเลือกเวลาเทศนะครับถ้าเราเป็นมือใหม่เราควรเลือกเวลาเทศที่เหมาะสมถูกไหมย้ำนะครับตามน,นี้วิธีการดูก็คือว่าเราต้องดูว่าไลฟ์สไตล์เราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับสมมตินะถ้าเราเป็นคนที่ว่างนะครับในช่วงส่งสักประมาณ ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนาะเราอาจจะทํางานแบบช่วงบ่ายๆเไรพวกนี้เราว่างแค่ช่วงเวลานี้นอกจากนี้เราจะไม่ว่างแล้วเราก็สามารถเทรดแค่ช่วงเวลานี้ได้คือต้องเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งว่าตลาด Forex เ,เนี่ยมันเปิดยุบสี่ชั่วโมงถูกไหมมันจะมีวอลลุ่มเกือบผมใช้คาว่าเกือบทั้งวันให้เล่นนะครับแต่แต่ละวันเนี่ยจะมีวอลลุ่มไม่เหมือนกันหมายความว่าอะไรผมแบ่งเป็น5วันนะสมมุตินะเรามาดูที่วันจันทร์นะครับวันจันทร์ ตลาด Forex เนี่ยจะมีทั้งหมด3เซสชันถูกไหมก็คือเอเชียเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะผมมีประเด็นนี้พูดนะครับลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กตลาดเนี่ยจะมีอยู่แค่3เซสชันเซสชันพวกนี้จะมีวอลลุ่มหมดเลยแต่มันจะแบ่งเองครับวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยสมมตินะกราฟบิ่งอย่างนี่เอเชียไม่มีวอลลุ่มจะไปมีวอลลุ่มของช่วงอะไรครับของช่วงลอนดอนแล้วพอช่วงของนิวยอร์กปุ๊บก็จะ ไม่มีวอลุมพอเป็นวันอังคารนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อย่างบางทีนะช่วงของตลาดเอเชีย คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครััััััััววเเเเดดีียยยกกกนนนนนนะะคคคคครรรรรบบบลลลิิงง์สสสมมมมออู่่ใต้้้้ปาาาาถขไ วิ่งแรงมากพอเป็นตลาดดอนดอนไม่มีวอลลุ่มพอเป็นตลาดนิวยอร์กเอ้กลับมาวิ่งแรงอีกหรือพอเป็นวันพุธนะครับไล่ไปเปิดมาถึงให้ตลาดเอเชียวิ่งแรงนะครับลอนดอนก็วิ่งแรงเหมือนกันแต่พอเป็นนิวยอร์กเฮ้ยเริ่มไซด์เวย์ว่ะที่ผมต้องการจะสื่อก็คือว่าในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาให้เราเล่นเนี่ยเยอะนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเล่นถูกจังหวะหรือเปล่า แค่นั้นเองอย่างบางวันบางจันทร์วันจันทร์นะครับเราก็เล่นได้ช่วง5้าโมงตีห้าถึง7ดโมงได้อย่างบางวันนะครับวันอังคารเฮ้ยตีห้าถึง7โมงเล่นไม่ได้บางวานันเฮ้ยเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเวลาเทรดที่เหมาะสมต้องดูก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนไม่ต้องห่วงครับต่อให้เราว่างสมมุตินะต่อให้เราว่างเที่ยงคืนถึงตีสองอ่ะถามว่าเทรดได้ไหมมันก็เทรดได้ แต่มันจะยากกว่าคนทั่วไปหน่อยแต่มันเทรดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกเวลาให้เหมาะสมก่อนไลฟส์สไตล์เราเป็นแบบไหนตอบให้ได้นะครับพอรู้แล้วเฮ้ยเราว่าช่วงนั้นตลาดไหนเปิดแล้วมันมีวอลลุ่มไหมแค่นั้นเองช่วงมีวอลลุ่มคืออะไรคือช่วงที่การแบบวิง่งเยอะๆแท่งเทียนแท่งใหญ่นะครับนี่คือตารางเวลาทั้งหมดของตลาด f o เร็กก็จะมีแบ่งเป็น3าเซสชันที่ผมว่าเนาะก็คือ มีเอเชียมีลอนดอนแล้วก็มีนิวยอร์กนะครับของเอเชียเนี่ยเราจะแบ่งเป็นพรีเอเชียนะแล้วก็เอเชียโอเพนถ้าของ London, ลอนดอนเราก็จะแบ่งเป็นพรีลอนดอนลอนดอนโอเพนนะครับแล้วก็ลอนดอนคลอสนะครับต้องบอกว่าอันนี้คือเวลาประเทศไทยนะครับเป็นเวลาที่เรายังไม่ได้คุยกันในเรื่องของ daylight time saving นะครับเพราะฉะนั้นถ้า daylight time saving คือแบบสั้นๆนะก็คือว่ามันจะเป็นช่วงเวลาออมแสง มันจะมีการบวกไปเพิ่มเป็น1ชั่วโมงสมมตุติปกติตลาดนิวยอร์กตลาดลอนดอนเริ่มบ่ายสมันก็จะเริ่มบ่ายสาแทนนะครับซึ่งถามว่าตรงนี้หาได้จากไหนนะจริงๆอะ่ะในกลุ่มเราก็จะมีการคุยประเด็นนี้กันทุกปีอยู่แล้วนะครับเวลานี้คือเวลาของประเทศไทยนะนะครับมันก็จะแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับมีมีเอเชียเนาะลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กพีเอเชียนะครับแล้วก็เอเชียโอเพนนะครับพีลอนดอนแล้วก็ลอนดอนโอเพน นะครับแล้วก็ลอนดอนคลอสนะครับพรีนิวยอร์กนิวยอร์กโอเพนแล้วก็นิวยอร์กคลอสนี่คือเวลาทั้งหมดที่มีนะครับช่วงเวลานี้จะมีวอลลุ่มหมดเลยเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้ว่าเราว่าช่วงเวลาไหนแล้วก็มาเล่นได้นะครับแต่อย่างที่บอกเนาะถ้าเราพูดถึงเวลาออมแสงเนี่ยมันจะบวกไปชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันช่วงที่มันมีนะครับอัปเดตในกลุ่มนะครับเลือกคู่เงินไหนดีนะครับก็อย่างที่ สิ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนจําเลยนะก็คือว่าเวลาเราเทรดเนี่ยเราควรโฟกัสที่1นึูถึงส่เงินคือถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอันนี้ผมพูดถึงมือใหม่เนาะว้าวทองคําทําไมขึ้นเยอะจังโอเคช่างมันคือเราพูดถึงว่าประเด็นที่เราเป็นมือใหม่นะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะครับก็คือมันจะเป็นสภาพนี้อันนี้คือสิ่งที่มือใหม่เป็นถามว่าจริงไหมจริงมือใหม่เป็นยังไงครับคือเราจะเปิดหลายคู่งเงินมาก เราก็จะดูว่าไอ้นี่กําลังขึ้นโอเคเดี๋ยวหาจังหวะบายไอ้นี่กําลังขึ้นหาจังหวะบายไอ้นี่กําลังขึ้นหาจังหวะบายซึ่งถามว่าผมเป็นอย่างนี้ไหมคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนทุกคนนั่นแหละคือเราดูหลายคู่เงินจนเกินไปซึ่งจริงแล้ว่การที่เราดูแบบเนี้ข้อดีของมันแทบจะไม่มีเลยนะเราแทบจะไม่สังเกตเลยว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นมันขึ้นเพราะอะไรมันลงมันลงเพราะอะไรคู่นี้มันสัมพันธ์กับคู่ไหนหมายความว่าอะไร กราฟจะเป็นอย่างนี้ครับสมมตินะอย่างเช่น GJ นะครับวิ่งขึ้น UJ ก็จะคล้อยตามไปหรืออย่างเมื่อก่อน GJ วิ่งขึ้นทองคําก็จะวิ่งลงส่วนกระแสไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นบางคนเนี่ยเมื่อก่อนนะสมมตินะเมื่อก่อนเราเข้า GJ บ่ายเราไปเข้าทองคาบ่ายพร้อมกันเนี่ยไอน้นีชนะไอน้นีแพ้อ,แพอ่ะก็งงหรือสมมติเราไปเข้าเซลล์ GJ กับเข้าเซลล์ UJ พร้อมกันอ่ะไอน้นีแพ้ไอน้นีก็เลยแพ้ด้วยแบบเนี้ยเราจะไม่ทํา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่เนาะสิ่งที่ควรโฟกัสนะครับคือโฟกัสที่1-3ถึง3คู่เงินเท่านั้นนะครับก็คือเลือกคู่เงินที่จะเทรดเท่านั้นเองนะอย่าไปเลือกเยอะบางคนเขาไม่เข้าใจหลักการเ่ยเขาไปเทรดหลายคู่เงินซึ่งมันมันอันตรายนะครับมันทําให้เราไม่ได้เรียนรู้อะไร ผมบอกประจำว่าเลือกคู่เงินที่จะเทรดก็เปรียบเสมือนกับการเลือกคบใครสักคนหนึ่งเนาะเพราะว่ามันก็คือต้องมีการศึกษาดูใจกันดูพฤติกรรมนะครับว่าเป็นเช่นไรเหมือนกับว่าผมดูอ่ะอย่างทองคําปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการมานั่งดูนะว่าเขาวิ่งยังไงเนี่ยเราแทบจะเดาไม่ได้เลยว่าเขาจะทําอะไรต่อไปนะครับอย่างตรงเนี้ยผมคิดผิดเนาะตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีการกลับตัวลงนะครับก็ ขณะที่ผมนั่งดูพฤติกรรมมันมาทุกวัน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 นะ่างทีผมยังมีคิดผิดเลยแล้วลองนึกภาพดูกับคุณพี่ที่ไม่เคยมีการดูเลยว่าพฤติกรรมมันวิ่งยังไงเนี่ยถามว่าเราจะไปจับต้นชนปลายถูกได้ไงมันจะยากมากถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการดูพฤติกรรมของมันนะครับในช่วงเวลาเดิมๆก็ประมาณ1-5ถึงเดือนนะครับพอเข้าใจพฤติกรรมบล็เนี่ยก็จะเจอรูปแบบราคาที่เกิดซ้ําแล้ววนไปวนมานะครับ ประมาณนี้นะก็ลองลองทําดูแล้วจะเห็นแต่คนส่วนใหญ่ผมต้องพูดว่าคนส่วนใหญ่เป็นไงคนส่วนใหญ่ไม่ทำหรอกนะครับเพราะมันรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนําให้นะไลฟ์สดไลฟ์สดครับไลฟ์สดผมจะมาไลฟ์สดให้ได้ทุกวันนีก็อย่างที่พูดไปเนาะแต่จะมีช่วงนั้นที่ผมหายไปสักประมาณสัปดาห์สอสัปดาห์คือมีธุระด่วนนะครับก็เลยไม่ได้มาแต่ก็ ขณะวันนี้ผมมีสอนสดผมยังมาไลฟ์สดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากฝึกจริงๆลองมาดูไลฟ์สดที่ผมเล่นด้วยกันมานั่งพูดคุยกันผมอาจจะกลับไปเปิดห้องซูมเหมือนเดิมนะให้นักเรียนสอนสดหรือว่านักเรียนทั่วไปเนี่ยเข้ามาในห้องซูมได้เวลาที่ผมสอนนะครับแล้วก็อาจจะเปิดไมค์คุยกันเลยก็ได้ถึงขั้นนั้นเลยก็ได้นะครับเป็นไปได้เหมือนกันคิดว่าน่าเออน่าสนใจน่าจ,จะทาแหละนะครับ,นะรบนะมานั่งไลฟ์สดคุยกัน แป๊บเดียวครับผ่านไปแล้ว5เดือนผมบอกเลยว่าไวไมากเพราะฉะนั้นลองเถอะนะครับลองเลย ณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมมีกลุ่มแชร์จุดเข้าเทรดซึ่งเป็นการเทรดลันเทนโดยอิงจากไพซ์เซ็กชันแล้วก็ใช้การเทรดกราฟเป่าล้วนนะครับไม่ได้มีอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมืออื่นเข้ามาประกอบซึ่งตัวจุดเข้าเทรดตรงนี้ก็จะมีการบอกจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนมีการบอก SL แล้วก็ TP ที่ชัดเจนตามนี้แล้วก็มีการส่งกราฟให้ดูนะครับว่าจุดเข้าเนี่ยอยู่ประมาณตรงจุดไหน St o p l ล s ออยู่ตรงไหนมีเขียนบอกไว้แล้วก็มีจุด TP ใหที่ชัดเจนมีการอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้มีการปิดเทรดไปบางส่วนแล้้้้วววมมีกกกาาาาารรรททํํไไไปปแแลลคถดสตใ่็ ไม่ควรเข้าหรือว่าจาังหวะนี้เข้าซ้ําได้ก็จะมีการแจ้งให้หมดเลยนั่นเองเพราะว่าเทรดที่ผมแจกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเทรดที่ผมเข้าเองด้วยนะครับอย่างสมมติตัวอย่างนี้นะเป็น g b p a u d นะครับเซลล์สต็อปนอตที่ราคาตรงนี้ก็จะมีการส่งการาฟไปให้ดูนะครับแล้วก็กําหนดสปลอตมาก็คือตรงเส้นสีแดงตรงจุดนี้แล้วก็จะมี TP แจ้งให้แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะบอกชัดเจนเลยว่าเข้าที่ราคาไหนออกจุดไหน TP จุดไหนนะครับแล้วก็มีการอัปเดตให้ดูว่าติดเทรดแล้วแล้วก็อัปเดตให้ดูว่าปิดกําไรแล้วนะครับจะเห็นว เทรดลันเทนนะถือยาวๆนะครับก็บางวันอาจจะมีแล้วก็เว้น2อสวันแล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่งซึ่งต้องแจ้งก่อนว่ากลุ่มตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นการการ,รันตีรายได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเทรดที่แพ้เนี่ยมันก็มีอย่างเทรดเนี้ยเห็นไหมเข้าบายทองคำนะครับแล้วก็มีเซลสุดท้ายเนี่ยราคาก็ผิดทางก็สต็อปลอสไปก็ถือว่าบริหารคุมความเสี่ยงไปเทรดที่ชนะก็มีนะครับอย่างเทรดนี้ก็ปิดกาําไรบวก80ิปิ๊บหรือว่า800จุด ะครับแล้วก็มาปิดอิกทีนึงที่1200จุดหรือว่าอย่างเทดนี้ก็มีนะครับ u s y s t y p u y s t o p ซึ่งก็จะเป็นวันที่4 ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับติดเทรดได้กำไรอยู่ที่70ปิ๊บก็ปิด80%เซในแซวหน้า,มาหม้ไปก็เป็นเทรดล่าสุดนี้เลยนะครับก็เห็นว่าเทรดที่มันชนะก็มีเทรดที่มันแพ้ก็มีซึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลลัพ์กันว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแจกสัญลักณเป็นตัวจุดเข้าเทรดเนี่ยผลลั์เป็นยังไงบ้างเรา,าเริ่มกันที่เทรดแรกเนาะ GPP GPY sell stop นะครับเทรดเนี่ยผมมีการ,รัปเดตให้ดูว่าติดเทรดถูกไหมแล้วก็ได้กำไรเนี่ยอยู่ที่ 700จุดนะครับก็คือ70็ิบบแต่ผมเขียนเป็นจุดแล้วกันเนาะจะได้ง่ายส่วนเทรดถัดไปนะครับเป็นเทรดทองคำเนาะเข้าได้กำไรอยู่ที่600จุดนะครับก็บวก600นะครับหรือว่า60สิบบนั่นเองนะครับเทรดถัดไปนะจะเป็นเทรดของ GBP AUD นะครับเทรดนี้ก็ได้กำไรอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ย1,200จุดนะครับบวกไป1,200จุดแล้วก็จะมีเทรดนี้นะครับเทรดทองคำที่ขาดทุนไปเนาะตรงจุดนี้นะครับเทรดเนี้ยขาดทุนอยู่ที่100 ปินะครับหรือว่า1,000จุดนะครับก็ลบไปที่1,000เนาะแล้วล่าสุดนะครับมา g p p a u d นะครับ UCGPY เทนี้ได้กำไรสุดที่ไปเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะบวกที่700จุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยกำไรในปัจจุบันเนี่ยจากการเทรดแค่ทั้งหมด5เทดนะครับภายใน1สัปดาห์เนี่ยได้กำไรสุดที่อยู่ที่2,200จุดสมมุติว่า ถ้าเกิดเราเข้าประมาณ1นึ่งล็อตไซส์เนาะเราก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ2อ0 0ันสองล้านแต่ต้องบอกว่าตัวเลขตัวนี้มันแล้วแต่คนนะครับบางคนออกล็อตไซส์น้อยบางคนออกล็อตไซส์เยอะแล้วแต่นะครับแต่ว่า อย่างที่ผมแจ้งไปว่าตัวเลขตรงนี้ไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าทุกสัปดาห์จะเป็นอย่างนี้บางสัปดาห์มันดีหน่อยแบบสัปดาห์นี้ก็ได้กําไรบางสัปดาห์ไม่ดีก็ขาดทุนก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพยายามที่จะทาให้มันเป็นเทดที่มีประสิทธ,ธิภาพไม่สุดถือเทดยาวๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเปิดกลุ่มสกอปปิ้งเนาะถือเสสั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยถือเทดยาวแล้วเพราะรู้สึกว่ามันง่ายสบายกว่าไม่ต้องมาเฝ้ากราฟบ่อยๆนะครับแล้วก็คนเทรดตามก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากมากด้วยนะครถ้้้าาาสนนจรเเเขกกลลุุ่่มมตงีป็ มีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ72 0สูงนะครับต้องย้ําก่อนว่าใครที่รู้จักช่องผมสักแรงแล้วอะผมไม่แนะนําให้เข้ากลุ่มนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะผมอยากให้ทุกคุณเนะี่ยเทรดเป็นกันเอง นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาเพื่อมาดูจุดเข้าเทรดหาไอเดียแนยวคิดว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเข้าจุดนี้คิดยังไงทําไมกราฟวิ่งขึ้นทำไมถึงเข้าบายตรงจุดนี้ทําไมไม่รอกลับตัวลงมาหน่อยก็สามารถมาดูได้ผมก็จะมีการแชร์จุดเข้าเทรดให้ดูชัดเจนนะครับคิดซะว่าเข้ามา,าความรู้ตกวันละประมาณ24บาทเท่านั้นนะสมมติเรา720ด่หาร30บวนะันเนาะคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถอยู่ได้1เดือนนะไม่ใช่ใจ่ายครั้งเดียวแล้วอยู่ตลอดไม่ใช่ครับเ2 0ย่บบาทต่อเดือนหมายความว่าตกวันละนะก,ลาากว่อ นะครับย้ำตรงนี้ให้ดีนี่ไม่ใช่กลุ่มชวนลงทุนหรือการแนะนําการลงทุนนะครับเพียงแต่เป็นกลุ่มที่แชร์จุดเข้าเทรดจากผมเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่ามันคือกลุ่มชวนลงทุนเอาเงินมาลงได้เฉยๆคุณคิดผิดไม่ใช่กลุ่มแบบนั้นนะครับผู้ที่สนใจเข้ากลุ่มนี้ควรศึกษาความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กให้เข้าใจก่อนว่ามันมีการแพ้มีการชนะไม่ได้มีการได้กาดําไรอย่างเดียวถ้าเกิดว่าได้กำไรอย่างเดียวรวยกันทั้งโลกละนะครับเพราะ,ะนั้นไม่ใช่มีแพ้มีชนะนะครับไม่มีการการันตีรายได้หรือการขาดทุนแท่้งสิ้นนะเป กลุ่มแอดจุดเข้าเทรดเท่านั้นเองนะครับซึ่งบางเทรดกณอาจจะเข้าทานันบางเทรดกูอาจจะไม่เข้าทานันผลลัพธ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เห็นตรงนี้อันนี้เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะสัปดาห์ถัดไปอาจจะกําไรก็ได้หรืออาจจะขาดทุนก็ได้เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่ต้องรับให้ได้ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้แนะนําว่าไม่ควรเข้ากลุ่มนี้มาแต่แรกนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจรับความเสี่ยงได้รู้ว่าอะไรเป็นไรอยากเข้ากลุ่มนะครับสนใจทักมาได้เที่ ลาย id mjpo มี a อด้วยนะเราก็ทักมาว่าสนใจ720พิมพ์พิมาตามนีเป๊ะไม่ใช่แนละ้วผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเดี๋ยวจะเ็นคอยตอบให้นะครับย้ําว่าตกวันละ24บาทถูกกว่าซื้อข้าวหนึ่งมืออีกนะครับซื้อข้าวกินและอิ่มก็จบไปแต่ว่ากลุ่มนี้คุณเข้ามาคุณได้ความรู้คุณได้โอกาสในการเข้าเทรดนะครับแต่ต้องย้าว่าไม่ได้เป็นการการันตีรายได้นะหวังว่าจะเจอกันในกลุ่มเนาะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับลาย id ad mjpo สนใจ 720. นาามมเจอนใหม่คลิปหนะครับสวัสดีครับ